ไว้ช่วยชาติตะถิ่นสามัคคีปีนี้ที่วัดบ้านตาสาธุชนและโยมญาติทำบุญช่วยชาติกับท่านหลวงตาตุลาคมนี้ที่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญชาวไทยทั้งแผ่นดินมาร่วมทอดกฐินไปช่วยชาติให้ยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์และมากมายเป็นประวัติการเอาเงินดอลลาร์มาใส่ถาดสละเงินบาทมาสมทบอีกทั้งทองคำตามประกบพร้อมตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายเป็นมหาทานสมทบโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระสาวกสังโฆผู้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะใดๆเศรษฐกิจของชาติจะฟื้นตัวได้ดีโดยไม่มีสงสัยถ้ามหาชนชาวไทยมาร่วมโครงการมหาชัยกับท่านหลวงตามหาบัววันเสาร์ที่30ตุลาคมนี้ที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเวลา 7:00 นนั้นฤกษ์ดีเริ่มทำพิธีเป็นต้นไปโปรดมาร่วมใจเป็นเจ้าภาพกองกฐินมหากุศลเพื่อเป็นมหามงคลแก่ตนและชาติของเราไว้อันจะเป็นบุญติดตัวไปทุกชาติพบโดยทั่วกันทำบุญหาทุนไปช่วยชาติให้สามารถพลิกผันบรรเทาหนี้สินมากมายในชาติเราหนักหนารุนแรงได้แบ่งเบาแม้หลวงตายังเอาตัวเข้าไปผูกพันรักชาติเป็นห่วงชาติหลวงตาจึงไม่อาจนิ่งดูได้แม้สังขารจะเป็นเช่นไรยังไม่ห่วงใยเท่ากับหัวใจเป็นห่วงชาติถึงหากในจิตแห่งตนจะสลัดหลุดพ้นจากปวงตัณหาและนานากิเลสแต่หลวงตาก็ไม่เคยสลัดประเทศออกไปจากหัวใจยังคงเทิดไว้คู่ไปกับธรรมะและพลีพร้อมยอมสละยาเมื่อชาติอับจนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเป็นหนี้ส่วนตัวส่วนบุคคลยังทุกข์ล้นท่วมหัวชาติเป็นหนี้เขาท่วมตัวไทยท่วนทั่วย่อมมีแต่ทุกข์ด้วยเล็งเห็นเช่นนี้หลวงตาจึงออกมาชักชวนชี้นำให้ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านได้พากันตั้งกองผ้าป่าช่วยชาติทั้งเงินดอลลาร์เงินบาทและทองคำเพื่อจะนำไปค้ำจุนเป็นกองทุนของชาติสืบไปผลบุญที่ทุกท่านช่วยกันก่อไว้ย่อมงอกงามอำไพเป็นปัจจัยแห่งมรรคผลและชาติไทยของเราจะได้ก้าวล่วงพ้นจากภาวะอันมืดมนและวิกฤตได้สถิตสถาพรยืนยาวมีความร่มเย็นเป็นสุขทุกค่ำเช้าภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาอันล้ำค่าคู่ใจสืบทอดตลอดไปชั่วกาลนานหลวงตาบัวญาณสัมปันโนมองเห็นภัยใหญ่โตจึงเพื่อทำเพื่อการชำระกิเลสอันเป็นกิจของสมณเพศซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางและชี้ทางไว้หลวงตาท่านได้มุ่งมั่นสละเป็นสละตายโดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันตั้งหน้าฝ่าฟันด้วยใจอันเด็ดเดี่ยวขับเคี่ยวด้วยจิตอันคงมั่นบวชจริงเรียนรู้ยิ่งปฏิบัติตรงดิ่งจริงจังไม่ย่อนยานย่นย่อเหี่ยวห่อท้อแท้ละทิ้งความอ่อนแอไม่ยอมแพ้และถอยหลังจวบจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายได้ธงชัยแห่งพระนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสและบ่วงมานานับประการอันมีมาจนสามารถพูดได้เต็มคำว่า
เราจะไม่มาเกิดมาตายอย่างนี้อีกต่อไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตกาลฟังสิครับท่านทั้งหลายแม้พระภิกษุผู้ถึงที่สุดได้วิมุตติหลุดพ้นแล้วยังเปิดใจส่องแววมาห่วงใยประเทศชาติเราท่านทั้งหลายซึ่งไหว้วนเป็นปุถุชนกันเกลื่อนกลาดใยไม่ห่วงประเทศชาติบ้างหรือไฉนมาเถิดนะท่านมาร่วมใจมาทำบุญไว้กับหลวงตาให้ท่านพาไปช่วยชาติไทยที่กำลังเศร้าซึมสลบสลายให้กลับฟื้นคืนมาใหม่อย่างเคียงไกรมั่นคงให้ชีพไทยชื่นและยืนยงดำรงอยู่คู่ฟ้าดินนั้นนิรันดรบรรดาประชาราษฎร์อย่าพลาดอันเป็นโอกาสทองมาร่วมแรงร่วมใจเถิดพี่น้องมาเคียงคู่รู้คุณแผ่นดินทองหลวงตาเปิดใจปองเต็มร้อยคอยแบ่งบุญโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสดีที่มีเพียงโอกาสเดียวที่ท่านจะได้เกี่ยวกองบุญเพื่อเอาไว้เป็นกองทุนสำหรับชีวิตแม้สินทรัพย์จะมีไม่มากหากแต่มันทำไปทีละนิดย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จดังเม็ดฝนเม็ดน้อยๆแต่ตกทยอยไม่ขาดเม็ดเมื่อรวมกันแล้วเบ็ดเสร็จย่อมได้แหล่งน้ำอันสมบูรณ์เหมือนดังท่านได้ทำบุญช่วยชาติกับพระอริยสงฆ์ชั้นสูงอันเป็นเนื้อนาบุญที่เพื่อหนุนต่อผู้มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริงซึ่งหายากอย่างยิ่งแล้วในสมัยแห่งปัจจุบันท่านทั้งหลายได้พบแล้วจงพากันปิดประตูบาปเสียเถิดแล้วพากันเดินไปเปิดประตูบุญอันพองแผ้วไพบูลย์ที่พระอริยเจ้าท่านเฝ้ารอณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีแดนแห่งพระอริยสงฆ์แห่งนี้สมควรแล้วที่ทุกท่านจะพากันไปก่อบุญไว้บุญก็ได้เต็มร้อยชาติเนาะมาบริจาคแล้วพากันออกพากันออกนะอย่าให้พรนะพรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติกิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิทัตโตสะเพปุเรนโตสังกัปปาจานโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอัพพิวาทนสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังคลังอราขานตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตบริจาคให้ผ่านเข้ามาผ่านมาวาแล้วก็ว่าแล้วออกทางด้านหนึ่งและที่บริจาคที่มีอยู่ทั่วไปThank you.
นี่มาเรื่องทำพิธีสองเดือนแล้วแล้วก็จะออกไปข้างหน้าออกไปหน้าวัดนี่อะไรอันจุดตั้งไว้ตรงนี้สบายดีกว่านี่มันที่มันตั้งตรงมาเลยเนี่ยมันต้องใส่ไปใส่มาไม่พอเนี่ยเดี๋ยวกลัวใส่ไปใส่มาเดี๋ยวเราใส่ฟาดเข้าไปเลยนี่ลำพังนะฟังในยางศรัทธามาหรือยังเนี่ยศรัทธาที่จะมาต่อให้เหรอฮะมาถ้ามาก็ไม่ยังเนี่ยฮะฮะมาก็ไม่ยังได้เรานั่งสบายนั่งสบายด้วยนั่งสบายด้วยได้ได้ครับนั่งตามสบายเลยนี่พอถวายกฐินเสร็จท่านทำงานสงฆ์เสร็จแล้วก็จะออกไปข้างนอกนั่นแหละไอ้พวกญาติโยมรออยู่ข้างนอกก็แล้วกันนี่กำลังทำกิจสงฆ์อยู่เวลานี้พระที่อยู่เขตในวิสุงคามนี่เข้ามานี่ให้หมดเขตในเขตถึงมาเนี่ยต้องมาข้างนอกออกข้างนอกแล้วผมไม่เป็นไรเอาเลยมีอะไรก็ว่าไปเลยมีอะไรว่าเลยเรียนประกาศได้ว่านโมพร้อมกันจ้าเก่านโมพร้อมมากนะไม่ได้พูดท่านญาติพี่น้องที่เคารพครับผมอันดับต่อไปนี้เราจะเข้าสู่พิธีการถวายผ้ากฐินครับผมดังนั้นก่อนอื่นขอชวนเชิญญาติพี่น้องทั้งหลายว่านโมพร้อมกันก่อนแล้วค่อยว่าตามเจ้าภาพต่อไปครับผมอ
านะโมพร้อมกันสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสัพปริวาลังกฐินนะดุสังสังคัสสะโบโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสัพปริวาลังกฐินนะดุสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตตวาจาอิมินาดุจเสนานะกฐินังอัฏฐาลตุอัมหากังทีฆะละตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้แด่สงฆ์ขอสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงกางกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินสาธุสาธุสาธุยกเข้ามาวางตรงกลางนี่เลยนะยกเข้ามาวางเนี่ยคอมันเป็นอย่างนั้นมันติดคอพูดไม่ออกเพื่อคุณจะเลียดติดคอเห็นแล้วนะเห็นแล้วไหนพระที่จะมาอภิโลกตรงไหนนะเออตรงนั้นละเออนั่นแหละเออแล้วว่าไหนพระที่จะมาอภิโลกตรงไหนนะนี่พระจะเริ่มพิธีแล้วแล้วต่อไปนี้ให้โยมตอนสวดตอนนี้ไม่เป็นไรละตอนสวดแล้วโยมค่อยขยายไป1เมตรห่างจากอาสงห่างจากพระอัฐบาทของพระนี่ก็เริ่มได้แล้วนะพอทำเสร็จพิธีสงฆ์นี่แล้วก็จะออกไปข้างนอกให้พากันรออยู่ข้างนอกนะอิดานิโคพันเตอิดังสัปริวารังกตินันดุสังเยนะอากังคมานัสสะสังคัสสะปัญจกัปปิสันติอะนามันตจาโรอะสมาดานาจาโรกนะโภชนังยาวดัตถจีวรังโยจะตัตถจีวรุปาโดโสเนสังภวิสติจตุสุปิเหมันติเกสุมาเสสุจีวรกาโลมหันติกะโตภวิสติอิดานิปนะสังโฆอากังคตินุโฆกทินทารังอุดาหุนากังคติสังฆามันเต
โสโคปนะอันเตกทินทารวะทังกวตาปุกลสะอัทธารวะเสเนวะอนุญญาโตนานยัตระปุกลสะอัทธาระอัทธตังโหติกทินันติหิวตังภควตานะสังโฆวังกะโนวะกะทินังอัตระติสังคัสสะจะกะนัสสะจะสามัคคิยาปุคคลเสวะอัทธาราสังคัสสะปิกะนัสสะปิตะเสวะปุคคลเสปิอัตถตังโหติกะทินังยิดานิกะสิมังกะทินะดุสังดัสสามัคคทินังอัตถริตุงโยจินโนจีวโรวาดุมาลาจีวโรวาโยปันนอุสังหิสติกัจเจวจีวระกัมมังนิทาเปตวาสัพพวิธานังอปริหาเปตวากัทินังอัทริตุงสมัทโทภวิสติขะอัมเหสุอายัสมายังะสัมปันโนสัพพะมหันละโกบหุตสุโตธรรมะทโรวินยะทโรสัพพะมะจารีนังสันดัสโกสมาดะปะโกสมุตเตยะโกสัมปะหังสโกบะหุนนังอาจริโยหุตวาโอวาดะโกอนุสาสโกสมัทโธจะตังตังวินยะกรรมังอวิโกเปตตวากัตขินังอัฏฐาริตุงมัญงามหาเมวังสัพโบยังสังโฆอิมังสัพปริวารังกัตขินาดุจสังอายัสสมโตยังมะสัมปันนัสสะดาตุกาโมตัสมิงกัตขินังอัฏฐารันเตสัพโบยังสังโฆสัมมะเดวะอนุโมทิสติอายัสสมโตยังมะสัมปันัสเสวะอิมังสัพปริวารังกัตถินะดุสังดาตุงรุจติวาโนวาสัพพัสสิมัสสะสังคัสสะเสียงพูดนี่กับพระสงฆ์เสียงพ้องกันไม่ใช่หรือทำไมเสียงงับงับแงบมันอะไรกันนี่หลักธรรมหลักวินัยท่านบอกไว้ในนั้นเสร็จดูทุกคนไม่รู้เหรอยะดิอายัสสมโตญาณสัมปันนัสสะอิมังสัพปริวารังกทินะดุจสังดาตุงสัพพัสสิมัสสะสังหัสสะรุจจติสาธุหันเตสังโฆอิมังกทินะดุสสะปริวาระภูตังติจีวรังวัตสาวาสิกัตถิติกายะอังกาเหตวาอายัสสมโตญาณสัมปันนัสเสวะอิมินาอปโลกเนนะดะดาตุกทินะดุสสังปนะอปโลกเนนะดิยะมานังปินะอรูหติตัสมาตังอิดานิยัตติดุติเยนะกัมเมนะอกุเปนะภานารเหนะอายัสสมโตญาณสัมปันนัสสะเดมาติกัมมะสันนิทานังกะโรตุสาธุอันเตอันนี้ออกได้หัดสบายเรียบร้อยนะได้หัดพอดีแล้วดีแล้วพอดีแล้วย่อมห่างจากพระไปหนึ่งเมตรพระนั่งเอาเริ่มนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมภันเตสังโฆอินังสังขสะกะทินาดุสังอุปนังยะดิสังขสะปะตะกัลลังสังขออิมังกะทินาดุสังอายัสมะโทญาณสัมปันนัสสะนะเรยะกะทินังอัธริตุงเอสายะติสุนาตุเมผันเตสังโฆอีรังสังขัสกัตวินาดุสังอุปนังสังโฆอิมังกัตวินาดุสังอายัสมะโทญาณสัมปันนัสสะเดติกัตวินังอัตถาริตุงยัสสายัสมะโทขมติอิมัสสะกัตวินาดุสสะอายัสมะโทญาณสัมปันนัสสะดานังกัตวินังอัตถริตุงโสตุนหัสสะยัสสนะขมติโสภาเสยะดินังอิดังสังเขนะกัตวินาดุสังอายัสมะโทญาณสัมปันนัสสะกัตวินังอัตถาริตุงขมติสังขสะตัสมาตุนหีเอวเมตังหารยามิตอนนี้แล้วก็ถวายของเรียบร้อยแล้วครั้งจะนโมทนาใช่จะต้องสงเสร็จแล้วนี่จะนโมทนาเท่านั้นที่ของสงเสร็จเรียบร้อยแล้วนโมทนาวันนี้ให้เสียโรงสีจังหวัดร้อยเอ็ดเสียสมหมายนี่นะเป็นหัวหน้านี่นะแต่เวลานี้ได้รับความยกย่องจากชาวจังหวัดร้อยเอ็ดว่าให้เป็นเสียสมหมา นี่กำลังถวายว่ากฐินวันนี้ให้เป็นแกนของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเราไม่ว่างานใดจิตใดต้องมีแกนเสมอนี่กฐินนี่ก็ยกให้เสียสมหมายนามสกุลว่าเสียสมหมาเป็นประธานในงานนี้พี่น้องทั้งหลายทราบอยู่กันและต่างคนต่างอนุโมทนางานในงานในการบริจาคทั้งหมดนี้เราจะยกเข้าสู่หัวใจแห่งชาติไทยของเราทั้งหมดนี่แหละนี่กำลังเริ่มแล้วนี่นู่นน่ะทองแท่งมาตั้งเท่าไหร่ไม่รู้ละลองนับดูที่นู่น21 กิโลกับ 72 บาทเออนั่นได้21 กิโลกับ 72 บาทเนี่ยวันเนี้ยทองคำ 21 กิโล
ญาติโยมส่งทุกสองบาทมันจะรวยทำความรวยออกข้างนอกนะ
ไปช่วยชาติกฐินสามัคคีปีนี้ที่วัดบ้านตาดสาธุชนและโยมญาติทำบุญช่วยชาติกับท่านหลวงตาทอดกฐินเอาไปช่วยชาติกฐินสามัคคีปีนี้ที่วัดบ้านตาดสาธุชนและโยมญาติทำบุญช่วยชาติกับหลวงตาโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสดีที่มีเพียงโอกาสเดียวพากันเข้าใจยังล่ะเวลานี้ทองคำกำลังแสงหน้าเงินสดยังนอนไม่ตื่นรีบตื่นนอนนั่งเงินสดเราไม่งั้นไม่สั่งกันเอาวางทองคำเหรอกลัวแสงหน้าเหรอทองคำกลัวเขาแซงหน้าเหรอตะกี้เนี่ยกำลังปลุกเงินสดเนี่ยเขาเตรียมตื่นนอนแล้วนะเงินสดนะเอามาคราวนี้ทองคำเรารู้สึกขึ้นหน้าคืบหน้าวันนี้นะคราวนี้เงินสดตามหลังยังไม่ทันจึงรีบปลุกเงินสดนะยายตื่นนะทุกคนตรวจดูกระเป๋าเงินมีสลายตรวจไว้เรียบร้อยนะทองคำแซงหน้าไปได้หลายกิโลแล้วนะโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสดีที่มีเพียงโอกาสเดียวที่ท่านจะได้เกี่ยวกองบุญเพื่อเอาไว้เป็นกองทุนสำหรับชีวิตแม้นสินทรัพย์จะมีไม่มากหากแต่มันทำไปทีละนิดย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จดังเม็ดฝนเม็ดน้อยๆแต่ตกทยอยไม่ขาดเม็ดเมื่อรวมกันแล้วเบ็ดเสร็จย่อมได้แหล่งน้ำอันสมบูรณ์เหมือนดังท่านได้ทำบุญช่วยชาติกับพระอริยสงฆ์ชั้นสูงอันเป็นเนื้อนาบุญที่เพื่อหนุนต่อผู้มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริงซึ่งหายากอย่างยิ่งแล้วในสมัยแห่งปัจจุบันท่านทั้งหลายได้พบแล้วจงพากันปิดประตูบาปเสียเถิดและพากันเดินไปเปิดประตูบุญอันพองแผ้วไพบูลย์ที่พระอริยเจ้าท่านเฝ้ารอณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีแดนแห่งพระอริยสงฆ์แห่งนี้สมควรแล้วที่ทุกท่านจะพากันไปก่อบุญไว้บุญก็ได้เต็มร้อยชาติก็พลอยฟื้นตัวไปทำบุญช่วยชาติกับหลวงตามหาบัวมหามงคลย่อมเกิดแก่ตัวและแผ่ไปทั่วแผ่นดินไทยสาม
ชาวไทยทั้งแผ่นดินทอดกฐินทองคำเชิญไทย
ใจทั้งปวงทอดกฐินถวายหลวงตาบูท่านทุ่มตัวและหัวใจด้วยเมตตาล้นสวงท่านจึงแสนห่วงใยไม่ทนนิ่งดูได้นี้รีบไกลไม่หันมาทั้งที่กายและทั้งที่วัยท่านแสนโรยราท่านยังอุตส่าห์ออกมาร่วมสู้ภัยเอาเชิญพวงชาวประชาเชิญครับเชิญมาพบเนื้อนาบุญยึดเหนี่ยวเกี่ยวไว้เป็นทุนวันเปลี่ยนเวียนหมุนไม่มีหมดไม่มาทำบุญผ้าป่าร่วมกันกับพระอรหันต์อัมไพผู้เมตตายิ่งใหญ่ไทยทั่วลาหลวงตามหาบุญวันนี้ทองคำรู้สึกอบอุ่นวันนี้ทองคำรู้สึกอบอุ่นเอาเข้ามาเข้ามาแล้วผ่านออกไปทางโน้นนั่งทองคำด้วยอะไรด้วยเอาเข้ามาโซ่ทองคำมาจากไหนมากมายแล้วเนี่ยเหรอต้องทำอะไรมากมายเงินไหนออกมาอะไรตามมาอ่านมาอ่านดูฟังรายการฟังรายการนะรายการยิ่งแย้มแจ่มใสทองคำเต็มถาดใหญ่เลยวันนี้เงินสดยิ่งลงทะเลหลวงไปไหนก็ไม่รู้ไปคว้าหางเงินสดมาหน่อยเอาเป็นหางขาดเลยนะเงินสดสู้ทองคำมันได้เรื่องยิ่งเพ่นลงทะเลไปจับหางมันดึงกลับมาเข้าใจไหมล่ะเงินสดยังยิ่งเลอะป่าราบมันจะนี่นะทองคำไร่กวดมันนะ
ังตาท่านทนไม่ไหวลุงบอกคนไทยว่าให้ไปทำบุญเงินทองมากองรวมกันประสานความสัมพันธ์พัฒนาเมืองไทยลูกหลานที่อกดีใจเห็นไทยช่วยไทยจังซึ้งใจคนผ่านเห็นไทยช่วยไทยจังซึ้งใจลูกมหาบัวหลวงตามหาบัว
มามามาเดี๋ยวจะลูกแล้วนะมาเดี๋ยวจะลูกแล้วมาเดี๋ยวจะลูกแล้วฟังฟังฟังร่วมถวายกฐินกับหลวงตามหาบัวญาสัมมโนในวันที่30ตุลาคม2542ทองคำประมาณ3กิโลกรัม33บาทเงินไทยเงินตราสกุลอื่น1จำนวนเช็คของขวัญ7ฉบับดอกบัวทอง9ดอกจบแล้วจบแล้วหามาใหม่ก็เลยให้อ่านอีกนะทวงหน่อยบอกของแม่กันดีไหมหน้ากันนะอีจันดีอีหานมันบุกหาเงินไม่กูไล่ไล่มันน้องสาวกูตัวอีหานอีจันดีเนี่ยมันบุกหาเงินไม่กูไล่ไล่มันได้ไหมเอาละประกาศแล้วสาวกูทัวร์ออกมาแล้วนะออกได้ทุกแบบออกได้ทุกแบบฟังจะมาโคศกกันเถอะโคศกนี่โคตะกาเป็นผู้โฆษณาโคตรได้ทุกแบบนี่คำนี้ก็ไม่เคยพูดตั้งแต่บวชมานะคำที่พูดตะกี้นี้ตั้งแต่บวชมาไม่เคยพูดวันนี้พูดออกกับน้องสาวแล้วอีฮานี่ว่าสันรอดรอฟังมานานแล้วเพราะนั่นเองก็บวชมาได้66ปีนี่คำพูดคำนี้ไม่เคยจะพูดเพิ่งมาออกกับน้องสาววันนี้ออกให้เต็มยศเลยว่าออกวันนี้จ้ะที่มาล็อกจบใจชื่นใจครับผมเนี่ยใจก็มันฟังประชาชนเราท่านได้กินข้าวมึงมึงว่าท่านกินข้าวบ่ฟังมึงไปสแตกสักอิ่มเลยมั้ยไปวันนี้เต็มยศนะวันนี้เต็มยศเลยวันนี้ออกหมดเลยวันนี้บวชมา66พรรษานี่วันนี้ออกเต็มยศเลยเอามาโอ้รวมกันเลยยังป่าแรกเขาที่ผมว่าถ้าผมยังป่าเนี่ยวันนี้ไม่มาใกล้เลยไอ้ยังป่ามันผมที่ป่าไม่อยู่นี่ถึงไปเยอะยังไงมาเออมาทำเถอะเออเอามาไปทำมาเออมาช่วยไล่ตัวมาหน่อยมันต้องไม่มีคะแนนโมโหก็โมโหอยากได้เงินก็อยากได้เฮ้ยลบกันไหนมาจากไหนบ้างนะขอนแก่นครับผมขอนแก่นนะมันสองสามวันเดียวเช่นขอนแก่นนี่นะบอกแควขอนแก่นทำมาไล่พวกอุดรกับน้องคายลงแม่น้ำโขงนั่นนะนะใช่อันนั้นหกครั้งนะเช่นขอนแก่นหกครั้งไม่ใช่เล่นๆนะนี่วันที่26ธันวานี่ก็จะไปแค่ที่กทมกรุงเทพวันที่26ธันวาตอนบ่าย5โมงเย็นแทบออกถ่ายสดออกทั่วประเทศไทยเลยวันที่26ธันวาเวลาบ่าย5โมงเย็นเขามานิมนต์เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รับเซ็นรับเรียบร้อยแล้วรอวันนั้นเท่านั้นเองเป็นว่าแน่นอนแล้ววันที่6ธันวา
เวลาบ่ายห้าโมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่หลวงตาจะขึ้นบนธรรมะเทศที่กทมสนามก๊อฟรถไฟสนามก๊อฟรถไฟวันนั้นเทศที่สนามก๊อฟรถไฟ แล้วพี่น้องทั้งหลายเวลาขึ้นเป็นเวลาเปิดถ่ายทอดสดแล้วก็ให้คอยดูนะฟังให้คอยดูหลวงตาบัวขึ้นบนธรรมะแล้วจะไปนั่งตัวสั่นอย่างนี้หรือยังไงให้ดูนะแล้วถ้านั่งตัวสั่นให้เคลียร์ลงทะเลเลยอย่าให้มันหนักประเทศไทยเราพระแบบหลวงตาบัวขึ้นไปนั่งตัวสั่นบนเวทีจะทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเอาตัวสั่นไปทำประโยชน์มีอย่างเหรอนั่นมันใช่ไหมนะนะสิบบาทเหรอเนี่ยนั่นมาอยู่นี่ก็น้องของเสี่ยสมัยแล้วเนี่ยมาแล้วนั่นนี่เหตุที่เสี่ยสมัยมีร่างกายพิการนี้ก็เป็นต้นเหตุมาจากฟังเป็นต้นเหตุมาจากมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์นี้เป็นอันตรายมากต่อส่วนใหญ่นะรถใหญ่รถเล็กมอเตอร์ไซค์นี้เป็นนิวเคลียร์นิวตรอนทำลายได้ทั้งนั้นขอให้ทุกๆคนระมัดระวังมากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนมันทำลายส่วนใหญ่และเสียมากมายนะบางทีรถทั้งคันคนโดยสารเต็มรถอยู่ๆมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหน้าเขากลัวจะชนมอเตอร์ไซค์หนีที่ตกถนนคนตายเกลื่อนเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันเดียวเท่านั้นเป็นนิวเคลียร์นิวตรอนทำลายได้ดังนั้นขอพี่น้องทั้งหลายได้ระมัดระวังเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์ยาขับขี่ 4.5 ออกไปนะมันเป็นอันตรายต่อส่วนรวมได้มากที่สุดที่มอเตอร์ไซค์ประหนึ่งว่าเป็นนิวเคลียร์นิวตรอนระเบิดตัวสำคัญมากนะนี่อย่างที่ว่าเสี่ยสมหมายก็เหมือนกันนี่ก็จนคานมากจิตใจไม่พิการแต่ร่างกายพิการต้องเลยเข็นกันมาบริจาคทานเป็นในการมหากุศลทอดกฐินในคราวนี้ก็เพราะมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็ขับไปธรรมดาเด็กกำลังคึกกระนองนะอายุ16 17ปีอยู่ๆก็วิ่งตัดปึ๊ดเลยทางนี้ก็หลีกนั่นน่ะแล้วลงคลองเนี่ยมอเตอร์ไซค์นี้แล้วก็มาหาหลวงตาบัวอีกฟังหลวงตาบัวที่แขนกำลังจะขาดอยู่ครึ่งๆขึ้นมานี่ก็มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนี่ก็อย่างเดียวกันเลยเราก็ขับรถของเราไปทางกว้างๆนะทางจากเจริญศีลไปถึง3แยกประวานอนกว้างไม่มีรถที่ไหนมาเลยรถเราก็ไปทางซ้ายรถมอเตอร์ไซค์มันก็มาทางขวาคันอยู่ๆก็ปึ้งปังปังตัดเข้ามานี่เลยมาหน้าขวางหน้าเราเนี่ยถ้าเราไม่หลีกคนนี้ตายอย่างแหลกไม่ใช่ธรรมดานะตายแบบแหลกเลยเราก็หลบเราก็ตกคอลงไปเนี่ยแขนต้องกระวนนี่ก็มอเตอร์ไซค์เป็นอันตรายมากนะเราทางนี้ก็ตัดสินใจหลีกคนนั่นก็ผ่านพ้นอันตรายไปเราเก็บหนูไม่เป็นไรนี่เป็นธรรมเทศนาสอนอย่างอื่นขอพี่น้องทั้งหลายสังวรระวังนะการขับขี่มอเตอร์ไซค์นี้เป็นภัยต่อส่วนใหญ่มากทีเดียวรถคนโดยสารเต็มคันรถคันยิ่งไปยิ่งไปมอเตอร์ไซค์ยิ่งตัดหน้าเขาต้องหลบที่หลบคนตกลงคลองคนโดยสารตายเกลื่อนมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นระเบิดมีเชื้อมีตอนเนี่ยมันตัวต้องพันยาขีดขับขี่ไปด้วยความคือความขนานนะทุกคนให้รับผิดชอบของตัวเราเต็มตัวค่อยออกไปทุกคนมีหัวใจด้วยกันให้ระมัดระวังมอเตอร์ไซค์เป็นภัยมากนะเวลานี้ค่อยดีขึ้นหน่อยนะแต่ก็ยังไม่พ้นอย่างที่ว่าลุกนี่ลุกลนตัดออกมานี่เตือนเรื่องมอเตอร์ไซค์นะเรื่องสำคัญที่มอเตอร์ไซค์เป็นอันตรายมากต่อรถใหญ่ส่วนใหญ่พากันระมัดระวังทุกคนนะใครจะออกไปเวลาจะออกส่วนมากรถจะออกไม่ต้องเป็นรถที่รอดูข้างซ้ายข้างขวาเรียบร้อยแล้วค่อยออกมันต้องถูกทางเอกทางโทสามแยกสี่แยกที่ชุมชนรถต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างประสาทวิ่งรอบตัวคนขับรถต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ขาดจุด4-5เสียมากนะเราผ่านไปที่ไหนเห็นไม่บ่อยเห็นก็มีแต่รถมอเตอร์ไซค์เนาะบางทีคนรถบรรทุกคนโดยสารมาเต็มคันรถตาจะเนรหน้าอยู่ข้างทางท่านแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยนี่คือระเบิด
เรื่องอย่างนี้นะมันเห็นต่อหน้าต่อตาจะไม่มาเตือนมันได้ยังไงขอให้พากันเตือนลูกเตือนหลานนะอย่าขับตรงสี่ห้าออกไปให้มองหน้ามองหลังก่อนจะเลี้ยวเข้าทางขวาต้องมองข้างหลังซะก่อนถ้าไม่มีอะไรแล้วค่อยเลี้ยวจากนั้นก็ยกไปเลี้ยวเตือนไว้นั่นถูกนี่จริงๆปัดปึ๊ดออกมาเลยก็มีนี่จริงตัดออกมาก็มีเหมือนคนบ้าอันนี้มีบ่อยนะแล้วอาจารย์ร้อยให้เตือนกันทุกคนลูกหลานทุกบ้านทุกเดือนเดี๋ยวนี้มีมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นแหละมันมีนิวเคลียร์นิวตรอนประจำอยู่ทุกบ้านขับขี่ไปเป็นอันตรายเป็นอันตรายรถใหญ่เสียมากเพราะรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะนะเตือนแล้วให้พากันเข้าใจนะจริงใจพอให้พรให้พรให้พรยะถาวายุวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเลวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะเตอิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจานโทปนะระโสยะถามันโชเตระโสยะถาสัพพิจิโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสาพพมังคลัง ราคานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะตัทธาโสติพระวันตุเตงเรียบร้อยแล้วสินะหมดแล้วไว้ท่านส
ทอดกฐินเอาไปช่วยชาติกฐินสามัคคีปีนี้ที่วัดบ้านตาดสาธุชนและโยมญาติ